วิดีโอต่อไปนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ15ปีขึ้นไปในกระปุกปิดคลิปแปลอาหารเจอแล้วนะจะดูก็ช่างมึงกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับและวันนี้กระปุกน้ำกระปุกทีวีโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเกม Identity V นะครับผมก็ผมบอกเลยนะครับผมเป็นแค่ลูกี้นะครับผมหรือว่าหน้าใหม่ในการเล่นเกมนะครับฉะนั้นก็ขออภัยด้วยอุ๊ยนี่อันนี้มีหมุนด้วยเป็นผู้รอดชีวิตก่อนนะครับผมในตานี้ขอเล่นเป็นผู้รอดชีวิตก่อนแล้วกันครับโอเซ่ก็คนยางเธออะไรของกูเนี่ยความทรงจำของลีโอวันนี้เป็นความสามารถของเขาเรียกว่าคิลเลอร์นะครับผมโอเคเรามี2ไม้ให้เล่นเลยนะขอถอดรหัสดีๆก่อนนะครับทำไมความเร็วมันลดลงวะอันนี้คือผมไม่รู้นะครับผมว่าเพลเยอร์คิลเลอร์นี่เป็นตัวอะไรถ้าวิ่งนี่ทำให้เรามีรอยเท้าแล้วก็มีเสียงครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นประมาณนี้นะปั่นไฟไปครับตุ๊ด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 เสียงนี่โคตรน่ารักเลยครับผมนี่ปั่นไปเสร็จแล้ว2เพื่อนเพื่อนที่2เฮ้ยเป็นตัวปลาหมึกนะครับเราต้องกดแม่นยำมากที่สุดนะครับเพื่อนโดนเข้าแล้วแต่เราต้องช่วยเพื่อนเนี่ยแต่เราก็ตัวทนายนี่มันตัวเป็นปั่นไฟค่อนข้างที่จะเร็วนะแต่ผมไม่ได้เอาอะไรเนี่ยเอ้าทำไมแผนที่เราหายเราเอาแผนที่ออกหรือไงไม่น่าจะใช่นะครับผมตัวทนายนี่เป็นจุดแข็งของมันเลยนะครับผมตัวของแผนที่นะเฮ้ยอุ้ยเห็นแดงๆนึกว่าคิลเลอร์เริ่มหาเขามาหาเราว่ะเราต้องหาที่เล่นนึงครับตรงนี้มีเฮ้ยโอ้โดนเลยครับผมร้อยเลยเรียบร้อยเลยเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนมาช่วยหน่อยโอ้หลุดไหมเนี่ยหลุดไหมเนี่ยโอ้ไม่หลุดด้วยครับเราแล้วเจอเราแล้วแผนที่ก็ไม่มีอ่ะโอ้จบแล้วหนึ่งนะผมหาทางออกก่อนโอ้หาทางออกไม่เจอครับผมตอนนี้เป็นปัญหาสำหรับผมแล้วครับผมหาทางออกไม่เจออันนี้พูดจริงนะครับคือไม่รู้ว่าจุดสังเกตมันคืออะไรนะครับผมอันนี้ก็ถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับจุดสังเกตของทางออกนะครับตอนนี้คือผมต้องวิ่งทั่วแมปอะถ้าไม่วิ่งไม่ได้ออกแล้วเนี่ยขออภัยนะครับผมที่อาจจะขัดหูขัดตาเพื่อนๆนิดนึงนะแต่อันนี้คือไม่รู้จริงพูดจริงนะเนี่ยไม่ได้ตอแหลผมพยายามวิ่งรอบสถานที่ไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้โหวิ่งเหมือนวิ่งไม่มีจุดหมายตอนนี้นี่ไงโอ้เพื่อนเราโดนอุ้มแล้วครับไม่รู้ว่าเราควรช่วยเพื่อนดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราก็เจ็บอยู่ถ้าเราโดนตีครั้งเดียวนี่เราล้มเลยนะครับเราน่าจะออกก่อนดีกว่าครับผมอันนี้เป็นการเซฟชีวิตได้มากเพราะว่ายังไงไปก่อนฉันไปก่อนขึ้นมาศาลากลับขึ้นมาโอเคงั้นเราออกเลยแล้วกันขอออกเลยแล้วกันเพราะว่าเพื่อนยังไงก็เพื่อนตายอยู่แล้วครับโอเคถ้าเราหลบหนีเกิน2คนได้ครับอันนี้ก็สามารถชนะได้เหมือนกันถ้า2คนน่าจะเสมอนะว่าชนะน่าจะชนะแหละโอเคหมู่บ้านริมทะเลสาบนะครับผมด่านนี้รู้สึกผมจะไม่เคยเล่นเป็นด่านอัปเดตใหม่เนาะอย่างแรกเลยผมต้องหาของเสานะครับผมนี่ไม่เคยเล่นแมปนี้เลยนะครับผมตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเฮ้ยมันดูไงวะเฮ้ยเห็นแล้วเจอครับผมว่ามีเข็มฉีดยานะเวลาเราโดนศัตรูตีนะครับพยายามหาที่หลบแล้วก็ปั๊มไม่ได้แล้วแล้วก็เขาเรียกว่ารักษาตัวเองได้นะเข็มฉีดยาเกือบคือผมต้องกั้นใจในการกดเลยอะเพราะว่ามัน
เสียงจริงครับผมบอกก่อนนะครับผมก็คืออันนี้ไม่รู้ว่าความจริงหรือเปล่าก็คือถ้าเราเกิดมาเนี่ยพยายามหาเครื่องที่ใกล้สุดแล้วก็ปั่นไฟนะเพื่อนถามรถโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเฝ้าเหรอหรืออะไรเฮ้ยเขาเฝ้าเหรอเอ้ยน่าเกลียดเกินไปเปล่าวะไม่ดีเฝ้าเลยอ่ะสวยเลยเพื่อนวิ่งเหลือเครื่องเดียวเพื่อนตายแม่งยืนเฝ้าเลยครับน่าเกลียดเกินปะทุกคนว่ามันน่าเกลียดปะแม่งยืนเฝ้าอ่ะโอ้น่าเกลียดเฮ้ยอย่าเดินมาทางนี้สวยจัดสวยจัดให้เข้าไปก่อนนะผมค่อยไปสวยเครื่องสุดท้ายนะครับเขาทำอะไรวะโอเคขอปั่นไฟก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็เหลือเครื่องสุดท้ายไม่รู้ว่าทางออกทางไหนนะโอเคทางนี้แล้วกันมาทางนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมตกใจไหนอยู่ไหนเขาเดินมาหาเราแล้วเนี่ยประตูนี่ไงไม่ใช่ไหนวะหมออยู่ตรงนี้เพื่อนโดนว่ะทำไงดีช่วยแล้วกันจะยืนเฝ้าขนาดนี้นะโอ้น่าเกลียดเกินป่ะเพื่อนๆว่าไหมยืนเฝ้าอย่างนี้เลยอ่ะสวยเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันนะครับโอ้อยู่ไกลมากไม่รู้ว่าประตูทางนี้อยู่ไหนนะตายไหมตายก่อนไหมรอบนี้น่าจะไม่รอดแล้วนะผมเพื่อนเราโอเคงั้นผมจะขอออกเลยแล้วกันน่าจะไม่รอดแล้วเพื่อนไปเลยครับผมเราออกเลยเพื่อนไม่รอดช่วยได้แค่นี้นะยิ่งเราควรช่วยเพื่อนแบบว่าให้เขาเรียกว่ารักษาพยาบาลเพื่อนก่อนนะครับโอเคครับผมก็เป็นยังไงบ้างแล้วสำหรับการเล่นของผมก็อาจจะงึ้งงักไม่รู้เรื่องนิดนึงครับก็ขอไปด้วยป้าบอุ๊ยพักคืออะไรวะพักคืออะไรท่าทางโอ้นักมายากลท่าทางเป็นแค่ท่าทางนะครับผมสวยอุ๊ยทำไมเยอะจังวะทำไมมันบวกเยอะจังวะโอเคบวกอย่างเยอะบวกอย่างเยอะโอเคขอสุ่มตัวนี้นิดนึงครับสุ่มพีระมิดนิดนึงโมชั่นอ่ะเค้าเรียกว่าโมชั่นใช่ป่ะป้าบตุ้ยตุ้ยตุ้ยจัดเลยดีกว่านี่ไงโอ้โหโอเคเราจะไปเปิดกล่องอีกนะผมแก่นความทรงจำอันนี้น่าจะเป็นพวกท่าทางเสื้อผ้านู่นนี่นั่นนะผมอันนี้คืออะไรอะเฮ้ยมาเลข2เครื่องแต่งกายโอ้รับตัวละครไม่พอครับผมแพงเกินยืนยันโอเคก็
สำหรับวันนี้นะผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะผมอย่าลืมตามนะผมเป็นคนสุดท้ายช่องผมเพื่อเป็นใจนะครับผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย